ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนก็มาอีกแล้วครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องราวของการที่ผมได้ไปร่วมงานคันทีโรดไทยแลนด์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานมหกรรมดนตรีแนวคันทรีน่าจะเป็นที่สุดของเมืองไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าที่นี่เต็มไปด้วยนักดนตรีที่เล่นดนตรีแนวคันทรีแนวบลูกราสนะครับเล่นทั้งเพลงไทยเพลงสากลนะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่สุดยอดมากเลยทีเดียวจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องคือผมไม่ได้รู้จักงานนี้นะครับบังเอิญว่าผมเนี่ยไปอัดรายการสัมภาษณ์วงไทยไซวอล์กก็คือคุณทนวยนะครับที่เป็นนักดนตรีของวงนี้โดยการแนะนำจากอาจารย์กวางชาวนาน้อยอีกทีนึงนะฮะให้ผมไปสัมภาษณ์พอไปสัมภาษณ์พูดคุยกันปรากฏว่าคุณทนวยบอกว่าคุณโมแกนผมมีบัตรอยู่สนใจไหมนั่นแน่ของฟรีนะจะบอกเลยว่าของฟรีคุณทนวยก็เลยให้ผมมานะครับตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ไปนะแต่พอใกล้ถึงวันก็เลยตัดสินใจว่าไปเถอะเพราะว่าเราก็ชอบดนตรีอยู่แล้วนะฮะทีนี้ดนตรีคันทรีเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยจะนึกภาพไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเขาจัดมา2ครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าครั้งที่1ผมไม่ได้ไปต้องบอกตรงๆนะพอไปถึงหมวกเหล็กเนี่ยผมเลี้ยวเข้าไปเนี่ยผมอึ้งมากก็ถามตัวเองว่าแล้วไปอยู่ไหนมาทำไมรู้สึกเหมือนไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยนะฮะที่หมวกเหล็กเนี่ยมันสุดยอดมากมันมีการสร้างถนนหนทางและที่สำคัญอากาศดีมากครับมันหนาวๆอ่ะเย็นๆหน่อยนะครับขับรถเข้าไปในแคมป์ที่จัดงานโอ้ Uncle Sun Camp ผมก็ไม่เคยไปซะด้วยฮะขับเข้าไปตอนแรกๆก็ยังงงว่าอ้าวนี่มันเป็นน้ำตกแล้วเราจะถึงแคมป์ได้ยังไงพอไปถึงปุ๊บเจอหน้างานฮะเจออันคัดกรองอะไรต่างๆเข้าไปถึงในงานโอ้โหคุณผู้ชมครับผมตั้งใจว่าไปแล้วก็คงจะถ่ายรูปมาสักนิดๆหน่อยๆแล้วก็ชมบรรยากาศแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะเจอคุณทนวยแล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะกลับละต้องเพราะมีคิวที่ต้องไปถ่ายทำที่อื่นนะครับพอไปถึงปุ๊บเท่านั้นแหละครับโอ้โหบรรยากาศมันชวนให้ผมหลงไหลมากครับสถานที่จัดงานมันสุดยอดจริงๆเป็นเนินเขาขึ้นไปนะฮะแล้วก็อากาศกำลังดีเวทีสวยงามทีเดียวก็ไปเจอพี่ปุ๊นะครับก็มือไวโอลินแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมจัดงานนะครับก็เลยคุยกันจากนั้นก็นัดแนะกันว่าเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะได้พูดคุยกับทางคณะของผู้จัดงานด้วยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยบังเอิญว่าผมเดินมาสวนทางกับน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องกันนะที่เป็นนักดนตรีเหมือนกันเล่นกีตาร์อายุยังน้อยมากเลยนะครับโอ้เขาเล่นเก่งมากผมก็บอกเลยเขาลงจากเวทีผมก็เลยบอกว่าน้องๆพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมพี่อยากจะคุยด้วยเขาบอกว่าพ่อเขารออยู่ในรถพี่ขอเวลาแป๊บเดียวก็เลยอ่ะขอคุยแป๊บนึงฮะปรากฏว่าเก่งมากครับน้องคนนี้แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวหารายได้ไปรักษาพ่อด้วยที่เป็นมะเร็งระยะที่4นะครับผมก็ได้คุยแล้วผมรู้สึกเขาเก่งจริงๆนะครับฝีมือมากๆหลังจากนั้นผมก็มาเจอกับพี่ท่านหนึ่งที่คุยกันใน Facebook มาก่อนแล้วแต่ไม่รู้จักตัวจริงนะครับก็คือพี่สุวัฒน์กีตาร์เก่าพี่สุวัฒน์ก็บอกว่าผมเองคุยกันอ๋อดีใจที่ได้เจอกันปรากฏว่าโหแกขนกีตาร์มาเพียบเลยมากองอยู่ที่พื้นเต็มไปหมดเลยผมก็บอกว่าพี่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมเข้ามาคุยกับพี่ตอนเช้าแล้วกันนะสัก10 โมงคืนแรกเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอากาศกำลังเย็นแล้วก็วงดนตรีก็ขึ้นเล่นผมก็ได้ถ่ายทำไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าวันแรกก็รู้สึกว่ายังปรับตัวไม่ได้ ยังปรับตัวไม่ได้ว่าเอ๊ะเขาจะมีอะไรกันบ้างในงานนะครับแต่ต้องบอกว่าบรรยากาศมันดีจริงๆมีเอกลักษณ์เฉพาะเลยถ้าคุณไปคุณต้องหลงไหลเอาง่ายๆผมไปแล้วผมหลงไหลมากๆเลยถ้าเกิดมีครั้งต่อไปต้องไปอีกนะฮะเช้ามาผมก็มาปุ๊บมาเจอกับพี่สุวัฒน์กีตาร์เก่าปรากฏว่ายังไม่ทันได้คุยอะไรฮะเห็นวงหนึ่งเขาเล่นอยู่วงนี้ก็เป็นครอบครัวนะฮะชื่อว่าวงครอบครัวตัวโน้ตนะครับเฮงเจริญรุ่งเรืองโอ้เขาสีไวโอลินเขาเล่นกีตาร์คลาสสิกก็เลยไปบอกพี่สุวัฒน์พี่ผมชอบวงนี้แค่นั้นผมยังพูดไม่จบเลยนะพี่สุวัฒน์แกไปไหนแล้วไม่รู้แกไปจัดการมาหมดครับบอกว่าเดี๋ยวเขาจะสัมภาษณ์นะนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆยังไม่ตั้งตัวไม่คิดว่าแกจะรวดเร็วปานนั้นฮะแกไปจัดการให้เรียบร้อยครับปรากฏว่า
วงดนตรีก็พร้อมที่จะให้ผมสัมภาษณ์นะนั่งพูดคุยกันอยู่โอ้โหวงนี้เก่งมากๆเลยครับก็ทั้งพ่อทั้งลูกคุณแม่ให้การสนับสนุนกันคุณหลานด้วยนะครับวงนี้เยี่ยมมากหลังจากนั้นผมก็ได้คุยกับพี่สุวัฒน์คราวนี้ฮะคุยกันตัวเป็นๆแล้วได้รู้จักกีตาร์หลายๆแบบและรู้จักชีวิตของคุณที่ต้องบอกว่าในเมื่อคุณไม่สามารถเป็นนักดนตรีได้ก็ไปเป็นผู้จัดหาอาวุธให้กับนักดนตรีนี่แหละครับคือพี่สุวัฒน์กีตาร์เก่าผมชอบแนวคิดแกมากเลยนะฮะและแกใจถึงครับเอากีตาร์มาให้เล่นทุกยี่ห้อเลยทุกตัวเลยวางบนพื้นดินได้เลยอ่ะกีตาร์ตัวเป็นแสนนะฮะแล้วก็ใจดีมากใจถึงมากที่สำคัญคือไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสนะครับคุยได้หมดอ่ะนะผมก็นั่งคุยในระหว่างนั้นก็สัมภาษณ์กันเสร็จเรียบร้อยก็คิดว่าเอ๊ะมันจะไปไหนต่อล่ะเดี๋ยวต้องรอนัดคุยกับทางทีมงานระหว่างนั้นผมก็เดินไปเดินมาไปเจอกับนักดนตรีที่กำลังจะเตรียมขึ้นบนเวทีนะครับก็ไปเจอพี่ป้อมบลูเฮาส์แล้วก็ทีมงานของเขานะครับก็มีคุณนี่ครับปูไทยณเมืองใหม่นี่เขาเป็นร้านขายกีตาร์เหมือนกันนะครับก็เป็นกีตาร์มาตินเหมือนกันโอ้เจอหลายท่านเลยครับก็พูดคุยกันสนุกสนานที่ผมชอบก็คือว่านักดนตรีที่มาพูดคุยกันหลายๆคนที่ผมเจอเขาเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยมากนะพูดกันดีๆพูดกันเพราะๆแล้วก็ไม่มีอีโก้ไม่ถือตัวอะไรมากมายก็สนุกสนานกันนะครับก็คุยกันแจมกันด้วยสนุกสนานผมเดินเล่นอยู่ในงานก็ไปเจอกับรถที่เป็นเขาเรียกว่ารถนอนนะในกลุ่มของจุดจอดนอนเนี่ยผมก็ไปคุยไปเรื่อยเลยนะครับก็สนุกดีนะฮะมันไม่ใช่แค่มาดูคอนเสิร์ตนะครับมันเหมือนมาอยู่ในเมืองหนึ่งแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปสัมภาษณ์กลุ่มของพี่ๆอาจารย์ทีมจัดงานของคันทิโรสไทยแลนด์เนี่ยต้องบอกว่าไปได้คุยแล้วผมรู้สึกว่าผมศรัทธาในความคิดเขาจริงๆพี่ๆแต่ละท่านอาจารย์แต่ละท่านนี่คือโอ้ทุ่มทุนมากฮะที่จะให้เกิดงานนี้ขึ้นมาโดยที่แทบจะต้องเรียกว่าควักเนื้อตัวเองนะฮะไม่ได้มีธุรกิจสปอนเซอร์อะไรเข้ามาเลยนะครับจัดงานได้ขนาดนี้ก็ถือว่าผมคารวะจริงๆทั้ง4ท่านที่ผมพูดคุยนะครับต้องบอกตรงๆว่าเยี่ยมมากผมได้คุยแล้วความรู้สึกผมดีมากๆที่อยากจะช่วยอยากจะสนับสนุนอยากจะทำยังไงก็ได้ที่ผมทำได้ในฐานะที่เป็นนักดนตรีคนหนึ่งแล้วก็สื่อคนหนึ่งที่ไปในงานนั้นนะครับผมได้คุยเสร็จผมก็เดินไปเรื่อยนะครับในงานเนี่ยก็สนุกสนานดีมีอาหารการกินนะครับไปเจอวงต่างๆที่เล่นในงานนะครับก็มีวงไทยไซวอล์กที่ไปเล่นก็ผมก็ได้เจอกับคุณธนวยก็ได้ฟังได้คุยกันบ้างเพราะว่าเรานัดกันแล้วนะก็ไปเจอกันแต่ที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือว่าผมได้ไปเจอกับพี่ธรหรือว่าอาจารย์ธรแบนโจเทพแห่งแบนโจของผมเนี่ยต้องบอกว่าผมดีใจมากครับคือผมก็ไม่มีที่นั่งสัมภาษณ์เพราะว่าเวทีเขาก็เสียงดังนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีผมก็ไปหาที่มาด้านหลังของเวทีไกลๆออกไปแต่เสียงก็ยังรบกวนอยู่นะครับผมก็ไปบอกพี่สุวัฒน์อีกแล้วพี่สุวัฒน์ผมอยากสัมภาษณ์พี่ธรอาจารย์ธรเบนโจเนี่ยได้ไหมพี่ก็บอกได้เดี๋ยวพี่จัดให้เอากีตาร์พี่ไปโอ้โหครับเท่านั้นแหละพี่ธรก็ใจดีครับหยิบเก้าอี้มาเองแบกเบนโจมาแล้วก็คุณธนวยคุณเขียดไทยไซวอลก็เดินมาเลยครับมาถึงตั้งวงปั้งนะครับเล่นเลยฮะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องซีเรียสสนุกสนานก็สัมภาษณ์กับอาจารย์ธรเบนโจผมรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้คุยได้สัมผัสเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ตลกสนุกสนานน่ะคือแล้วก็มีความรู้ด้านของดนตรีบลูกราสเบนโจเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมได้ความรู้มันเยอะมากเลยได้ลองเล่นเบนโจอะไรต่างๆนะครับพอตอนกลางคืนนี่ผมก็มาฟังวงดนตรีเขาเล่นนะวินเชสเตอร์แบนด์นี่โอ้โหวงนี้นี่สุดยอดจริงๆเล่นดนตรีแบบบลูกราสล็อกบลูกราสเมทัลอยู่เพลงหนึ่งผมนี่ชื่นชอบมากทีเดียวนะครับออกเป็นโปรเกรสซีฟซะด้วยวงนี้สุดยอดจริงๆสนุกสนานมากครับผมก็ดูไปสักพักหนึ่งกำลังคิดว่าคงต้องกลับแล้วล่ะเพราะต้องมีถ่ายทำรายการที่ต่างจังหวัดอีกนะครับก็อาจารย์โทรมาพอดีครับอาจารย์จักรินแห่งกลุ่มนี้ฮะกลุ่มจุดจอดนอนครับอาจารย์เนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มจุดจอดนอนแล้วทีนี้ผมเดินไปนัดกันแล้วล่ะแต่สงสัยอาจารย์เหนื่อยครับตอนเย็นผมเดินไปดูอาจารย์หลับอยู่ในรถปรากฏว่า
หลังจากนั้นผมก็รอฮะจนให้อาจารย์หลับไปก่อนแล้วตื่นมาอาจารย์ไปอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งคุยกันทีนี้ก็พาไปเยี่ยมชมรถต่างๆคันต่างๆรถนอนรถบ้านคันไหนยังไงก็ไปดูกันโอ้สนุกสนานฮะก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ผมคิดว่าตอนแรกก็คงจะไปถ่ายรูปแล้วกลับรูป2รูปฟังเพลงนิดหน่อยแต่พอไปเจองานจริงผมบอกได้คำเดียวว่าแทบจะไม่อยากกลับเลยอ่ะมีความรู้สึกอากาศก็ดีบรรยากาศดีมากวงดนตรีที่มาเล่นก็สนุกสนานครับดนตรีแนวบลูกราสแนวคันทรีต้องบอกว่าฟังสบายอ่ะที่สำคัญเนี่ยผมได้รับมิตรภาพที่ดีมากๆจากทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคนขายเครื่องดนตรีคนสะสมเครื่องดนตรีนักดนตรีผู้จัดทีมงานที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือบัตรเข้าชมงานต่างๆโอ้โหคือต้องบอกว่าดีมากๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราไปเจอผมเองไปเจอบางครั้งผมเจอนักดนตรีหรืออะไรต่างๆบางคนก็มีอีโก้บางคนก็เล่นตัวบางคนก็ไม่ค่อยจะอะไรมากนะผมเองก็เบื่อเหมือนกันนะบางทีเราก็อยากจะพูดจะคุยนะแต่บางคนเขาก็แบบเหมือนว่ามีอีโก้นิดๆแต่ไปงานนี้ผมบอกได้เลยทุกคนเนี่ยเหมือนเพื่อนกันหมดเลยนะฮะคืออะไรก็ได้หมดอ่ะไม่มีอีโก้ไม่มีคำว่าจะมาเก๊กอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ละคนนี่คือสุดยอดมากอ่ะต้องบอกตรงเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องที่ต้องยอมรับว่าสนุกมากจริงๆสำหรับงานนี้ Country Roads Thailand ครั้งที่2ที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดย Blue Mountain วงดนตรีเนี่ยแหละฮะ Blue Mountain Country เนี่ยเขาจัดขึ้นมาผมก็มีความรู้สึกว่าต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่ทำให้วงดนตรีประเภทคันทรีได้มีโอกาสไม่ใช่เป็นแค่ไม้ประดับแต่ว่าต่อไปอาจจะเป็นไม้ยืนต้นที่มีลูกดอกออกผลออกมาให้เราได้ชื่นชมได้สัมผัสกันอีกนะครับต้องขอบคุณมากจริงๆที่ทำงานดีๆแบบนี้ออกมาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนักดนตรีทีมงานหลายๆท่านด้วยนะครับที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างดีมีหลายวงครับที่ผมไม่ได้มีโอกาสได้ชมได้ดูแล้วก็ได้อัดคลิปไว้นะครับเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะบางท่านเองหลังจากจบงานไปแล้วก็ยังแอดผมก็มาทั้ง Facebook ทั้ง LINE มาบอกมาถามว่าพี่ครับมีเพลงผมไหมพี่ครับได้จำผมได้ไหมยังมาคุยกันอยู่ผมมีความรู้สึกว่าดีมากเลยแล้วก็คิดว่ามีโอกาสคงได้เจอกันใหม่นะครับนี่คือเส้นทางสู่มิตรภาพถนนมิตรภาพของมิสเตอร์โมแกนสำหรับงาน Country Road Thailand ครั้งที่2นะครับขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย